สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมอนเวลลี่คลิปนี้แอดมินก็จะมาพูดถึงโมเมนต์ที่น่าประทับใจที่หลายๆคนอยากทราบนะครับหลังจากที่แอดมินเคยทำคลิปการกระโดดดีใจหลังจากที่สาวๆออสเตรเลียได้ของที่ระลึกจากสาวไทยของเราก็มีหลายคนเลยครับที่เข้ามาถามว่าสาวไทยของเราให้ของที่ระลึกอะไรแก่สาวๆออสเตรเลียแอดมินก็ต้องบอกเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้แอดมินก็ไม่ทราบเพราะว่าแอดมินก็ไม่ได้อยู่วงในครับแต่ก็พยายามที่จะหาช่องทางจึงได้เข้าไปถามกับน้องไก่วิมลรัตน์ครับแล้วก็ได้คำตอบว่าของที่ระลึกที่สาวไทยให้กับสาวๆออสเตรเลียสร้างความประทับใจสร้างความดีใจให้กับพวกเขานั่นก็คือเป็นเข็มกลัดที่มีรูปตราสัญลักษณ์หรือว่าโลโก้ของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนั่นเองครับก็คือเป็นเข็มกลัดกลัดเสื้อประมาณนั้นครับนี่ก็คือคำตอบจากน้องไก่วิมลรัตน์ครับนี่แหละครับของเล็กๆน้อยๆแต่มีคุณค่าทางด้านจิตใจของพวกเขาน่ารักมากๆแล้วหลังจากที่เขาได้ของที่ระลึกจากสาวไทยก็มีหยิบกระเป๋ามาแล้วก็ให้เพื่อนๆเอาของที่ระลึกมาใส่กระเป๋ารวมกันด้วยครับซึ่งไม่ใช่แค่สาวๆออสเตรเลียทีมเดียวนะครับที่ได้ของระลึกจากสาวไทยก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นสาวๆมองโกเลียสาวไทยของเราก็มีของที่ระลึกให้ครับซึ่งน่าจะให้กับทุกทีมที่แข่งขันกับทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับของเล็กๆน้อยๆแต่มีคุณค่าทางจิตใจมากๆเลยจากเจ้าภาพประเทศไทยไทยแลนด์ของเราวันนี้สาวไทยของเราจะมีลงแข่งขันกับเวียดนามชิงเป็นที่1ของกลุ่ม18 นาฬิกามารอเชียร์ไปด้วยกัน